ก็ไม่มีอะไรก็ต้องรอทางด้านศาลมาดูผมก็คิดว่ากระบวนการพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนตัวแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ส่งกำลังใจมาให้โดยเสมอแต่ว่าทุกอย่างก็น่าจะเป็นกระบวนการที่ตามเดิมแล้วผมก็ยังกำลังใจดีอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตอนนี้เรากังวลเรื่องของการที่จะถูกยื่นศาลแล้วจะนำไปเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะโหวตในวันพรุ่งนี้ไหมคะไม่กังวลครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมก็คิดว่าวุฒิสภาก็คงจะแยกแยะได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่ได้ลองไปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสื่อมวลชนที่ปิดไปนานแล้วแล้วผมก็ถือในฐานะเป็นการมุ่งตรงมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแล้วก็คุณสมบัติความเป็นเคนดิเดตนายกก็ยังมีอยู่อยู่แล้วนะครับการที่กกต.ไม่ได้เรียกเราไปชี้แจงเลยเรามองว่ามันเป็นธรรมไหมกับการส่งไปเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็เท่าที่เลขาแถลงก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเอาไปเทียบเคียงเทียบเคียงกับคดีที่เป็นคดีเกี่ยวกับการกู้เงินผ่านทางนี้ก็คนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้นระเบียบของกกต.เองเนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสที่จะให้ชี้แจงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะครับของผมพอมานั่งคำนวณดูก็32วันนะครับครึ่งหนึ่งของคุณธนาธรแล้วก็1ใน10ของรัฐมนตรีที่อยู่ในยุคของคสช4คนก็บรรทัดฐานก็จะต่างกัน1ใน10เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าเป็นสิ่งที่ดูเร่งรัดไปนิดแล้วก็1วันก่อนโหวตนายกนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าเดินหน้าตามปกติแล้วผมก็ยังสติมีกำลังใจมีแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจวันนี้มันมีข่าวขึ้นมาว่ามีการล็อบบี้สวแบบมีทั้งฝั่งที่ว่าจะไม่ให้โหวตให้เราแบบนี้ค่ะนี่กังวลไหมคะผมดูสภาพแล้วเนี่ยกับการที่มีการเคลื่อนไหวครับนอกสภาแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าในสภาเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะไปถึง376ถึงได้เริ่มมีการใช้องค์กรอิสระข้างนอกสภาหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามไว้ครับแต่ว่าถ้าที่เขาคุยกันในสภาก็พรุ่งนี้จริงๆแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีแต่พอมันมีแนวโน้มที่ดีปุ๊บก็เหมือนกับว่ามีการกระบวนการการเคลื่อนไหวนอกสภาหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันในสภาเฉยๆพี่ทิมคะจะเหลืออีกหนึ่งวันจะโหวตแล้วเราตอนนี้เราห่วงอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงผมก็คิดว่ากระบวนการก็เป็นไปตามปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายใดๆก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้พรุ่งนี้ผมก็จะเข้าสภาเป็นปกตินะครับแล้วก็อภิปราย6ชั่วโมงผมก็จะตอบทุกข้อสักถามทุกข้อกังวลใจแล้วก็จะแถลงวิสัยทัศน์แล้วก็โหวตน่าจะ5โมงอย่างที่ประธานวันนองไว้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับ